ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ลูกหลานข้ามผลเรามีมาทําการแสดงอยู่บ้านนิยมไทยนะครับอยู่ทางอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับมื้อนี้มีเซอร์ไพรส์แบบสุดๆมีคุณทวดนะครับต้องใช้ว่าคุณทวดนะครับเพิ่นมาเยี่ยมมายามนะครับเพิ่นมาถามว่าเป็นผู้ใดครับผู้ใดเป็นของข้ามผลเรามีเดี๋ยวมาเพิ่งทวดครับพี่น้องครับแข็งแรงมากน่ารักมากนะครับพี่น้องครับไปเบิ่งครับสวัสดีครับทวดครับทวดซื้อยังครับทวดเด็กลูกหลานทวดซื้อยังครับทวดซื้อยังซื้อยังซื้อยังเสื้อซื้อแม่ครับแมนแพงอะยังก็แม่แพงแม่แพงแม่แพงแพงพันเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกของคุณแม่ตั้งแต่สมัยคุณปู่คำผลยังอยู่นะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับแป๊บนึงครับครับนี่ครับคุณทวดต้องใช้คำว่าคุณทวดนะครับคุณทวดอายุเท่าไหร่แล้วครับแม่นะอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วโอ้87แล้วเว้ย87ครับพี่น้องครับอายุ87ปีครับแต่ว่ายังแข็งแรงยังยางยังหยังได้อยู่นะครับใช้อันอีแม่อันรู้จักกันคุณพ่อคำผลเตี่ยเออรู้จักกันเด้อตะกี้เรามาล้ำแถวนี่สิแม่เออล้ำแถวคุณละแม่อยู่บ้านไหนครับแม่อยู่บ้านไหนบ้านเกิดอ่ะบ้านเกิดอยู่บ้านนาฮีบ้านนาฮีอ๋อบ้านนาฮีบ้านสมอบ้านนนทันจ้าอันนี้ครับเคยได้ฟังอีพ่อคำผุนล่ำบ่โว้ยได้ฟังเลยย่างไปฟังใจหิ้วเลยแล้วล่ำมวนบ่แล้วล่ำมวนบ่โว้ยมวนแล้วว่าหวานบ่เฮ้ยดีว่าดีว่ามวนครับใส่แล้วว่าวางยังไงลองใส่ต้องจำแล้วว่าได้ล่ะเอาก็แล้วว่าวางไหนเนี่ยโว้ยฉันว่าไทยตัวไปฟังเฮาด้วยเท่าเส้นว่าเฮาสิคันชุดไทยว่าเส้นโอ้ยมึงเมาจังซี่เนาะฮัดนะว่าจังตัวไหวแล้วอยู่ที่พ่อขับผลแล้วเป็นมาเล่นคันชุดไทยเออแต่ว่าเราก็ยังไปล่ําอยู่เอออ๋ออีแม่เลยได้เบิ่งเราแท้ชุดไทยเลยครับครับอีพ่อผมเราบ่มวนบ่เฮ้ยเราบ่ดีเตะเราหวานบ่หวานเตะโอ้ครับครับครับอันนี้คุณแม่นะครับคุณแม่เพิ่นมาได้ลูกเขยอยู่นี่มันบ่ได้ลูกเขยก็ได้หรือว่าได้ลูกไพ่เอ้าลูกไพ่อ่ะลูกไพ่ลูกสกุลเพิ่นเด้อ๋ออยู่สกุลเอ้าอันนี้ความรู้สึกของคุณทวดนะครับพี่น้องอายุ87ปีแล้วที่มีความหลังกับอีพ่อคำผลนะครับเป็นแฟนเพลงหรือแฟนครับเป็นบ้านอยู่ใกล้กันมันเท่าไปเฮ้ยเราเจ็บไปล้ำกันแล้วเฮ้ยไปฟังเราจริงอยู่เลยเนาะเพิ่นมาหาผมนี่แหละครับพี่น้องผมก็ตกใจว่าผู้ใดมาเอานี่คุณแม่นะครับขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้แม่คุณทวดสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอายุ้ยมันได้ร้อยปีนะแม่เด้อโอ้ยจะทวดตั้งใดเด้อเฮ้ยอีก14ปีนึงตอนนี้87ปีเอาอีก13ปีเอา100ปีเนาะยาเนาะเอาพี่น้องครับให้กำลังใจครับคุณทวดครับคุณทวดครับเดี๋ยวย่างไปส่งคุณทวดนะครับคุณทวดครับพี่น้องครับเมืองลูกเพชรโอ้แข็งแรงมาก87ปีแล้วพี่น้องทวดตั้งใจมาหาผมเลยนะครับทวดตั้งใจมาหาผมเลยครับไปแล้วคุณทวดไปแล้วครับคุณครับต้องใส่เข้ามาคงที่คุณเคยกับอีพ่อคำผุนนะครับแข็งแรงมากครับพี่น้อง87ปีแล้วสำนีผมก็ดีใจแล้วครับ